เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวปังย่าทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผิงๆแล้วเราก็อยู่กันในเกมปังย่าเหมือนเช่นเคยนะครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวไอเทมนะครับผมซึ่งเป็นไอเทมที่ผมได้กดรับมาจากกิจกรรมปังย่ารีวิเนียนนะครับผมโอเคถ้าใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยแล้วก็มาดูกันเลยครับผมสิ่งที่ผมกดรับมาก็คือนี่เลยครับเจ้าตัวนี้เลย Animal Ring มาดูครับ Animal Ring นะถ้าตีแป้งจะมีโอกาสที่เปลี่ยนจากแป้งเป็นตีติดปังย่าแทนเป็นแหวนใส่มือซ้ายนะครับโอ้โหอันนี้คือปรีย่นนะครับมีโอกาสที่จะปรีย่นโอเคช่างมันครับผมโอเคมาวันนี้ก็จะมาทดสอบกันว่าเจ้าแหวนเนี่ยมันดีแค่ไหนมันคุ้มหรือเปล่าโอกาสที่มันจะออกแสดงผลเอฟเฟกต์ของแหวนเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูในแมตช์หนึ่งนะซึ่งทีนี้เนี่ยผมก็เลยเอาตัวที่ไม่ได้มีตัวช่วยใดๆนะครับไม่ได้ใส่การ์ดคาร์ดี้แล้วก็ไม่ได้ใส่ปีกด้วยเนาะโอเคแล้วก็จะไปลองตีกันดูเลยนะครับมาเอเชนเบลลี่ก็ได้เอาเป็นหลุมจิบเลยมาก็จะได้ตีช็อตเดียวนะครับผมมาแล้วก็มาเริ่มกันเลยซึ่งเจ้าแหวน Animal Ring เนี่ยครับคุณสมบัติหรือว่าเงื่อนไขของมันเนี่ยมันน่าจะเหมือนกับถุงมือกันแป้งก็คือเงื่อนไขก็คือเราต้องตีแป้งเนี่ยไม่เกิน3พิกเซลจากเกรดบางย่านะครับผมก็คือเนี่ยไอช่องขาวๆเนี่ยครับก็คือเราตีแป้งเลยออกมาได้ห้ามเกิน3พิกเซลนะครับผมถ้าเกินจากนั้นเนี่ยยังไงถุงมือหรือว่าแหวนมันก็จะไม่แสดงผลนะครับผมแต่ว่าถ้าเราตีแป้งออกมาแค่ไม่เกิน3พิกเซลเนี่ยครับมันจะมีโอกาสที่จะแสดงผลนะครับผมขอใช้คำว่ามีโอกาสนะเพราะว่ามันจะไม่ 100% นะครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็จะมาทดสอบกันในคลิปนี้นะครับผมว่าโอกาสมันจะมากน้อยแค่ไหนในการที่จะแสดงผลโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยผมก็จะพยายามตีให้มันไม่ติดนะพยายามนะครับครั้งแรกครับผมออกมาเรียบร้อยครับเนี่ยครับอวยพรให้แอสเซ็คของผิงผิงด้วยพลังแห่งแหวนโอเคมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมเดี๋ยวผมจดไว้ครั้งที่1บวกและกันบวกบวกนี่คือแสดงผลนะโอเคพัดไปครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าในแมตช์แบตหนึ่งเนี่ยเราตี18ครั้งเนี่ยมันจะแสดงผลสักกี่ครั้งซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ผมจะตีด้วยนะครับว่าเรียกว่าอะไรอ่ะผมจะตีแป๊กกี่ครั้งเนาะโอเคปรับครั้งที่2ตีแป๊กเรียบร้อยครับออกเหมือนกันนะครับโอเคก็ลงไปครับเพราะว่าผมก็กะจากลายเมื่อกี้นะครับสร้างมันนะครับเราไม่สนใจเรื่องตีลงอะไรนะโอเคอันที่2ลงไปแล้วครับมาครั้งที่3นะครับมาลองดูกันเลยผมตีแรงไปเนี่ยอุ้ยอันนี้มันผมจะกดเกินนะมันผมกดเกินนะขอสปีดไปเลยกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาผมกดเกินอ่ะงั้นเรามาเอาช็อตนี้แล้วกันเนาะมันเกินมันเกิน3พิกเซลมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่แสดงผลอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าผมกดเกินมาเดี๋ยวจะลองใหม่นะก็กดเกินอีกแล้วมันจะกดยังไงให้มันได้เนี่ยโอเคหลุมนี้เราถือว่าช่างมันนะโอเคไปหลุมหน้าเลยกันโอเคเดี๋ยวก็แค่จะมาทดสอบว่าถ้าเกิดเรากดตามเงื่อนไขกี่ครั้งแล้วมันแสดงผลกี่ครั้งไม่แสดงผลกี่ครั้งเอาแบบนี้ดีกว่านะครับผมไปครั้งที่3ครับครั้งที่3ก็ยังคงเป็นบวกนะครับผมจะไม่นับครั้งที่ผมตีไม่ติดนะโอเคก็คือตีแป๊ก3ครั้งออก3ครั้งแล้วนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะค่อนข้างดีเลยนะครับมาเรามาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันเลยปับปับปับครั้งที่5
เป็นครั้งที่4วะครั้งที่4ก็ยังคงติดอยู่นะครับผมเนี่ยครับถือว่าขึ้นมารัวๆเลยนะครับโหลายเยอะไปนิดนึงนะไม่ได้จำว่าเว้นไว้เท่าไหร่นะครับโอเคโหสุดยอดสุดยอดครับแหวนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีแหวนอื่นๆแล้วหรือว่าไม่ได้ต้องการจะทำไม้ยาวมากมายอะไรนะครับแหวนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหวนในที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจเนาะมาต่อกันที่รูปนี้กันเลยปั๊บครั้งนี้ผมตีติดเองนะครับโอเคตีติดเองแล้วก็ช่างมันนะครับช่างมันอาจจะไม่นับอะไรเดี๋ยวกดสปีดไปเลยแล้วเพื่อความรวดเร็วนะครับโอเคตอนนี้กี่ครั้งแล้วเนี่ย4ครั้งแล้วนะครับครับครั้งที่5ครับผมแหวนก็ยังคงแสดงผลอยู่นะครับโอ้โหสุดยอดก็ลงไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่กะมาอยู่หลายลูกนะครับโอเคมาต่อไปช็อตที่6ปั๊บครั้งที่6ก็ยังคงติดอยู่นะครับโอ้โหเยี่ยมมากครับแฟนนี้ลายได้แล้วเนี่ยแต่ว่าแรงมันเด้งกรีนข้างนอกเนาะมันก็เลยไปมาสุดยอดครับสุดยอดก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมก็จะพยายามรีวิวไอเทมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมใครที่มีไอเทมอะไรที่แบบต้องการอยากเห็นรีวิวหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ลองข้าวครั้งที่7ครับครั้งที่7ก็ยังคงติดอยู่ยอดกดสปีดเลยแล้วกันใครที่แบบอยากให้ผมรีวิวไอเทมอะไรนะถ้าผมมีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้นะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ครับสุดยอดครับตอนนี้คือสถิติของเราก็คือยังไม่ไอ้นี่เลยนะเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ผมตีติดเองแล้วก็ลงซะด้วยนะครับสถิติของเราก็คือเราตีแป๊กตามเงื่อนไขปุ๊บเนี่ยแหวนแสดงผลทุกครั้งเลยนะตอนนี้เนี่ยสุดยอดอ่ะแต่คือมันไม่ 100% นะเพราะว่าผมเคยเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะปั๊บตีติดเองแหละกดสปีดเลยนะไม่ได้ไม่เสียเวลานะครับว่าเราจะมารีวิวไอเทมกันเฉยๆโอเคเหลือประมาณ6ครั้งป่ะ7ครั้งนะครับคือมันเริ่มชินตาไงมันก็จะตีติดโอเคโอ้โหอันนี้ก็ตั้งใจให้มันแป๊กเกินไปมันกดยากกดเย็นนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวช็อตนี้น่าจะได้ปั๊บมาดูกันครับได้ก็บ้าแล้วได้ก็บ้าแล้วเอาใหม่วันนี้เสียไป2หลุมเลยเนี่ยที่ไม่ได้เทสเนี่ยคือถ้าแบบมาเทสให้แบบกดตีติดเนี่ยมันยังง่ายกว่านี่ไงล่ะออกครับผมครั้งที่8โอ้กดผิดขอโทษครับครั้งที่8ก็ยังคงออกอยู่นะครับผมสุดยอดแรงไปครั้งที่8ออกนะครับผมตอนนี้สถิติของเราคือ 100% เลยเนี่ยโอ้โหเพราะนั้นใครที่เล็งแหวน Animal Ring ไว้อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในกิจกรรมปังแง่รีวิวเนี่ยนะใครที่ยังไม่ได้กดของแล้วก็เล็ง Animal Ring ไว้แต่ว่าไม่มั่นใจในคุณสมบัตินะครับว่าแบบเฮ้ยมันจะดีไหมเนี่ยครับก็อย่างที่ผมมาลองเทสให้เพื่อนๆดูครับมันถือว่าดีเลยอะครับเนาะถ้าเกิดใครที่ลังเลว่าเอ้ยมันจะออกบ่อยไหมมันจะคุ้มหรือเปล่าที่เราจะกดมานะครับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้ม
นะครับเนี่ยติดหลุดรัวๆเลยทีเดียวนะครับลองดูได้ครับเนี่ยครับขึ้นให้รัวๆเลยนะครับผมแต่ว่าสุดยอดกล้วยทอด2ถุงอะไรแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่ผมจะตีลงไหนลูกไหนเนี่ยผมไม่ได้กะลายไงกะลายแบบอันนี้ตีติดเองนะครับว้าวเรียกว่าอะไรกะลายแบบไม่ได้จำอ่ะไม่ได้มานั่งจำกะเอาแบบลวกๆเลยนะครับโอเคมาเหลืออีกแค่3ช็อตเท่านั้นเองนะครับผมหวังว่ามันจะได้เห็นอีกสักครั้ง2ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าผมตีแฟกนะตีแฟกให้หน่อยสิมีการแบบเฮ้ยนี่ครับผมเรียบร้อยครั้งที่10ครับก็โอเคแล้วนะสำหรับตอนนี้เทส10ครั้งติดหมดเลย10ครั้งนะครับผมเนาะถือว่าคุ้มเนาะคุ้มนะครับส่วนถุงมือกันแป๊กเนี่ยผมคิดว่าโอกาสมันน่าจะพอๆกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมว่างยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะเพราะว่าผมมีแค่อันเดียวก็คือตัวลินซึ่งตัวลินเนี่ยผมบอกเลยว่าของบวกเกตเนี่ยแบบอลังการงานสร้างมากเลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเทสยากนิดหน่อยครับอันนี้กดติดเองนะครับแล้วเมื่อไหร่จะลงเนี่ยโอเคเหลือลูกสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือตอนนี้เราเทสมาตีแป๊กแล้วอยู่ในเงื่อนไขเนี่ย10ครั้งแสดงผลหมดเลย10ครั้งก็คือ 100% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแหวนที่ดีมากๆวงนึงเลยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบเคยเน้นชัวร์นะครับเน้นชัวร์ใครที่แบบเน้นชัวร์อยากให้ตีติดปังย่าบ่อยๆเนี่ยก็กดรับแหวนนี้ปั๊มอันนี้ตีติดเองแล้วนะครับผมแล้วก็ขอให้มันลงไปสักทีนะครับผมไม่ลงอ่ะโอเคไม่เป็นไรเรามาเทสแหวนนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เอาอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับผมก็คือเงื่อนไขของมันก็คือเราตีแป๊กไม่เกิน3พิกเซลจากเกตปังย่าสีขาวๆนะครับผมมันจะมีโอกาสแสดงผลเนาะซึ่งโอกาสที่เราเทสมาเนี่ยเราตีแป๊ก10ครั้งติดปังย่าหมดเลยก็คือแหวนแสดงผลทั้ง10ครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแหวนที่ดีมากและคุ้มค่ามากแต่ก็ผมขอบอกเลยนะว่ามันไม่ทุกครั้งไปนะครับผมมันจะมีโอกาสนิดหน่อยที่แหวนจะไม่แสดงผลเหมือนกันเพราะว่าผมเคยเอาไปเล่นเองแล้วก็แหวนไม่แสดงผลนะครับผมในตอนที่ตีแป๊กแล้วแบบแป๊กแค่นิดเดียวครับในกรณีเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่การันตีผล 100% แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะออกเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นแหวนที่ดีและคุ้มค่าอีกวงหนึ่งนะครับผมจากการเทสด้วยตัวของผมเองแล้วนะครับผมใครที่สนใจแหวนนี้ก็กดรับกันมาได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ใครที่มีไอเทมอะไรอยากจะให้ผมรีวิวใหม่ก็เชิญคอมเมนต์หรือว่าสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับผมถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวไว้เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม